ร์มองชื่อแคลร์มองตัวแล้วครับสำหรับสิ่งที่กู๊ดกำลังจะพาไปดูนะคะอยู่ด้านหน้าตรงนู้นเลยค่ะเขาเรียกกันว่าอะตอมเมียมนะคะซึ่งตอนที่บอกว่าจะพามาเที่ยวบรัสเซลส์หลายคนต้องคิดเลยว่าโอ้ก็คงพาไปดูจัตุรัสเก่าแก่โบราณจากยุคกลางพาไปดูบ้านสไตล์โกธิกสไตล์เรเนซองส์กันใช่ไหมคะซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยอาจจะดูเป็นบ้านเป็นอาคารสไตล์ยุโรปที่เก่าแก่สวยงามผิดคาดเลยใช่ไหมคะวันนี้เราพามาดูสิ่งก่อสร้างที่ดูแล้วล้ำยุคมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมที่จริงแล้วเนี่ยเขาสร้างมาได้สักประมาณโห60-70ปีแล้วนะคะตั้งแต่ในสมัย1958ที่เบลเยียมเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเวิลด์แฟร์ครั้งนั้นค่ะหรือว่าเป็นงานจัดแสดงสินค้าจากทั่วโลกเลยนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็มานั่งคิดกันว่าจะใช้อะไรดีเป็นสัญลักษณ์เป็นคอนเซปต์ในการจัดงานตรงกับช่วงนั้นมีเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์ก็เลยหยิบยกเอาเรื่องนั้นนั่นแหละค่ะมาเป็นหัวใจหลักโดยมัณฑนากรวิศวกรผู้คนมากมายนะคะมีส่วนร่วมในการสร้างงานชิ้นนี้ขึ้นมาทุกคนค่ะเป็นชาวเบลเจียมที่นี่ก็เลยกลายเป็นความภาคภูมิใจของชาวเบลเจียมทั้งชาตินะคะแล้วพองานเวิลด์แฟร์จบลงปุ๊บค่ะแทนที่เขาจะทำลายทิ้งไม่สามารถทำได้จริงๆค่ะเพราะถือว่าเป็นตัวตนของคนทั้งชาติแล้วนะคะก็เลยเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้ทุกคนได้มาเที่ยวชมกันค่ะด้านในนะคะเราก็จะเห็นว่าเป็นลูกกลมๆนะคะ9ลูกยึดโยงกันไว้ค่ะคล้ายๆกันนะคะกับอะตอมนั่นเองด้านในก็จะเป็นห้องประมาณสัก19ตารางเมตรมีทั้งนิทรรศการพูดถึงเรื่องของงานจัดแสดงสินค้าประวัติศาสตร์เบลเยียมมีร้านขายของที่ระลึกนะคะแล้วที่เด็ดที่สุดที่คนเขาชอบมากันนะคะข้างบนสุดนั้นเลยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะตรงนั้นนะคะจะเป็นร้านอาหารที่มีจุดชมวิวที่สวยที่สุดแล้วเขาบอกว่าสามารถมองเห็นเมืองบรัสเซลส์ได้ทั่วทั้งเมืองมองไปไกลจนถึงทะเลก็ยังได้เลยนะคะคนเขาก็เลยชอบขึ้นไปทานอาหารด้านบนกันค่ะแต่วันนี้นะคะคุณผู้ชมไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะได้ขึ้นไปข้างบนหรือเปล่านะคะเดี๋ยวตามมาดีกว่าค่ะเมื่อกี้ที่บอกว่าจะพาเขาไปดูวิวมุมสูงของบรัสเซลส์กันใช่ไหมคะเมื่อกี้ไปถามเจ้าหน้าที่ตั๋วมาค่ะเขาบอกว่าถ้าอยากขึ้นไปจริงๆเนี่ยจะต้องรอถึงช่วงเย็นเลยนะคะก็เลยมานั่งปรึกษากันค่ะว่าคนเยอะอย่างนี้รอนานอย่างนี้ถ้าจะต้องมาเสียเวลากับการรอเพื่อวิวมุมสูงอย่างเดียวเนี่ยน่าจะไม่คุ้มค่านะคะงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวกู๊ดขอชดเชยแล้วกันนะคะถึงไม่ได้ดูวิวมุมสูงที่นี่แต่จะพาไปดูวิวจุดอื่นๆในบรัสเซลส์กันที่น่าสนใจแล้วก็สวยไม่แพ้กันเลยค่ะ
ต่จริงๆที่เบลเยียมเนี่ยเราจะเห็นว่ามีคนต่างชาติมาทำธุรกิจมาอาศัยอยู่ที่นี่เยอะเหมือนกันค่ะของเมืองนะคะตอนนี้เรากลับเข้ามาในเมืองกันแล้วค่ะมาอยู่ในจุดที่เขาเรียกกันว่า Upper Town ค่ะซึ่งพอมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บนะคะคุณผู้ชมเห็นเลยว่าทำไมเขาถึงเรียกแบบนั้นค่ะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในจุดชัยภูมิที่สูงกว่านะคะแล้วพอมองลงไปค่ะด้านล่างตรงนู้นค่ะเราก็จะเห็นเมืองนะคะทั่วทิศเลยค่ะซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยพูดว่ามันต้องมีประโยชน์มากๆแน่ๆเลยเวลาข้าศึกมาปุ๊บเราก็จะเห็นก่อนเป็นอันดับแรกๆเลยนะคะจุดตรงนี้ค่ะก็เลยมีความสำคัญมากทางประวัติศาสตร์เขาบอกว่าถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของประเทศเบลเยียมค่ะเพราะตรงนี้คือจุดประกาศเอกราชแล้วก็จุดประกอบพิธีราชาภิเษกของกษัตริย์พระองค์แรกของประเทศเบลเยียมคิงลีโอโพลที่1นั่นเองค่ะแล้วถ้าเรามองไปรอบๆนะคะเราก็จะเห็นว่าเป็นจัตุรัสที่มีความสวยงามมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะมองจากด้านซ้ายด้านขวาหรือแม้แต่ด้านบนฟ้านะคะถ้ามองลงมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเรายืนอยู่ใจกลางดวงดาวแล้วมีถนน5ถนนค่ะตีออกไปเหมือนกับว่าเป็นดาว5แฉกค่ะรอบๆก็จะมีอาคารนะคะที่สวยงามเรียบหรูดูดีสไตล์นีโอคลาสสิกค่ะเราก็จะเห็นว่ามีทั้งพิพิธภัณฑ์ดนตรีฝั่งนู้นตรงนี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่พิพิธภัณฑ์ศิลปะไฟน์อาร์ตนะคะแต่คุณผู้ชมคะเขาบอกกันว่าจัตุรัสแห่งนี้ค่ะจะมีสุดยอดแห่งสถาปัตยกรรมนีโอคลาสสิกอยู่น่าจะสวยที่สุดในเบลเยียมด้วยนะคะนั่นก็คือตรงด้านหน้านี้เลยค่ะโบสถ์เอกลิสซองแชคดูคูเดนเบิร์กนะคะซึ่งสร้างขึ้นมาเนี่ยหลายร้อยปีแล้วค่ะโดยสร้างเรียนแบบโบสถ์โรมันสมัยเก่าค่ะเราจะเห็นได้นะคะจากตัวเสาตัวคอลัมน์การใช้ปูนปั้นที่เป็นรูปของเทวดานางฟ้านักบุญมาประดับโบสถ์นั่นเองค่ะซึ่งพอมองจากหน้าโบสถ์เสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะมาจบที่ตรงนี้ค่ะอนุสาวรีย์สำคัญตั้งอยู่ใจกลางจัตุรัสเลยไม่พูดถึงก็คงไม่ได้นะคะบุคคลท่านนี้ค่ะก็คือกอตเฟรดดูบูลยองนั่นเองเป็นอัศวินที่สำคัญมากของศาสนาจักรเพราะว่าเป็นคนนำทัพกองทัพไปสงครามครูเสดเมื่อพันกว่าปีที่แล้วค่ะโดยเฉพาะถ้าเราพูดถึงในเรื่องของสัญลักษณ์ทางด้านการปกครองค่ะเพราะว่าถ้าจะพูดกันแล้วนะคะคุณผู้ชมประเทศเบลเยียมเนี่ยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขค่ะและตรงด้านหน้านั่นเลยนะคะก็คือพระราชวังหลวงแห่งกรุงบรัสเซลส์นั่นเองถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับสถานที่ทรงงานของพระราชาพระราชินีแห่งประเทศเบลเยียมค่ะคล้ายๆกันนะคะกับพระที่นั่งอนันตสมาคมของไทยเรานั่นแหละค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะคุณผู้ชมในช่วงที่มีการประกอบพระราชพิธีสำคัญเนี่ยบริเวณตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะก็จะเนืองแน่นไปด้วยประสบนิกรที่ออกมารอนะคะให้พระราชาและพระราชินีมาโบกพระหัตถ์บริเวณด้านหน้าตรงนู้นล่ะค่ะ
แต่ที่นี่นะคะไม่ใช่ที่พำนักของพระองค์ทั้งสองท่านนะคะจริงๆแล้วเนี่ยยังมีพระราชวังอีกแห่งหนึ่งอยู่ทางด้านตอนเหนือของกรุงบรัสเซลส์ค่ะซึ่งที่นี่จะว่าไปแล้วก็เปรียบเสมือนกับพระราชวังของประชาชนทุกคนด้วยนะคะในช่วงหน้าร้อนที่อากาศดีๆแบบนี้ใครถ้าอยากจะเข้าไปด้านในอยากเข้าไปชมความสวยงามก็สามารถเข้าไปชมได้ค่ะและตรงกันข้ามนะคะคุณผู้ชมก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะพื้นที่สีเขียวๆตรงนู้นทั้งหมดเลยนะคะมีดูกว้างใหญ่มากๆนั่นก็คือสวนสาธารณะแห่งกรุงบรัสเซลซึ่งเขาบอกกันไว้นะคะว่าเป็นปอดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองนี้เลยนะคะในสมัยก่อนนู้นเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นก็จะเป็นของขุนนางของชนชั้นสูงแต่ทุกวันนี้ก็ได้กลายมาเป็นพื้นที่ของประชาชนทุกคนเลยนะคะเราก็จะเห็นว่าบริเวณตรงนู้นเนี่ยถ้าเข้าไปแล้วก็จะมีคุณพ่อคุณแม่พาลูกมาเดินปิกนิกกันมีคนมาวิ่งออกกำลังกายมาปั่นจักรยานเล่นสเก็ตบอร์ดบางคนก็มานอนอาบแดดอ่านหนังสือกันนะคะแล้วด้านในเนี่ยยังมีสิ่งที่สำคัญกว่านั้นด้วยนะคะเขาบอกว่าจะมีพวกสถาปัตยกรรมนะคะมีประติมากรรมต่างๆในสไตล์นีโอคลาสสิกให้คนที่ชื่นชอบงานศิลปะเนี่ยได้เข้าไปดูได้ชมกันด้วยค่ะนอกจากช็อกโกแลตแล้วอีกอย่างนึงที่ขึ้นชื่อมากๆเลยก็คือเรื่องของอาหารเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเดินไปถนนไหนซอยไหนตรอกไหนนะคะเราก็จะเห็นว่ามีร้านอาหารอยู่เต็มไปหมดเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมอย่างตรงนี้นะคะก็มีเหมือนกันค่ะแต่คุณผู้ชมคะเขาบอกกันไว้นะคะว่าแถวๆนี้จะมีอยู่ซอยนึงค่ะซึ่งทั้ง2ฝั่งของซอยเลยนะคะจะมีร้านอาหารไทยอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะในซอยนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นทั้งธงชาติไทยตัวหนังสือภาษาไทยตุ๊กตาไม้ไทยเห็นสัญลักษณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับประเทศไทยค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปสำรวจดูกันนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเจ้าของร้านเนี่ยจะเป็นคนไทยหรือเปล่าเขาบอกว่าบางทีเนี่ยก็จะมีชาวต่างชาติมาเปิดร้านอาหารไทยเหมือนกันทำให้รู้เลยว่าจริงๆแล้วคนที่นี่เนี่ยชอบอาหารไทยมากๆเลยนะคะร้านอาหารไทยชื่อยากิเป็นร้านอาหารไทยที่มีเฝอนะคะมีวันตันมีอูด้งมีเฝอต้มเฝอนี่เป็นอาหารเวียดนามแต่เป็นเฝอต้มข่าไก่ยังไม่เห็นอาหารไทยเลยนะคะร้านนี้คริสโซเจสเปเชียลไทยนี่เมนูข้าวผัดไทยคริสโซเจพอกข้าวผัดหมูแดงข้าวผัดรวมข้าวผัดกุ้งเย็นตาโฟนี่ภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าซุปสีชมพูเขาบอกว่าอันนี้เป็นอาหารขึ้นชื่อที่ไทยด้วยนะคะคนไทยเห็นว่าไงบ้างเหมือนจะมีเตี้ยอีกผัดเตี้ยวหวานแล้วจานนี้ค่ะฝรั่งทุกคนบอกเลยว่าเป็นอาหารขึ้นชื่อของไทยผัดกะเพราคือรวมๆแล้วเหมือนร้านนี้น่าจะเป็นร้านที่มีทั้งอาหารเวียดนามอาหารไทยอาหารจีนเป็นร้านอาหารเอเชียโดยรวมค่ะนี่ร้านนี้เขาบอกว่าเป็นไข่มุกแดนสยามค่ะ
2เมนูกันสเต๊กไก่ห่อใบเตยทอดมันปลาอ๋อไม่มีต้มยำกุ้งต้มข่าไก่ต้มยำไก่ต้มข่ากุ้งต้มยำโอ้ยอาหารไทยเยอะมากเลยคุณผู้ชมพูดแล้วหิวส้มตำก็มีส้มตำยำเนื้อลาบไก่ลาบเนื้อลาบเป็ดยำวุ้นเส้นโอ้โหซอยนี้ร้านอาหารไทยทั้งซอยเลยค่ะคือจริงๆเราต้องบอกว่าอาหารร้านอาหารที่เบลเยียมเนี่ยถ้าเป็นร้านอาหารจริงจังเลยเขาจะเปิดช่วงเที่ยงนะคะแล้วก็ปิดช่วงบ่ายเปิดอีกทีเนี่ยช่วงเย็นค่ะโอ้นี่คุณผู้ชมเห็นแล้วร้านนั้นไหมคะตุ๊กตาไม้ไทยยืนอยู่เลยค่ะดาวีไทยโอ้ดูเป็นร้านหรูมากเลยแล้วเท่าที่ได้ยินมานะคะมีคนบอกว่าอาหารไทยที่นี่ราคาแพงมากๆด้วยไหนดาวีไทยมีอะไรกินบ้างเมนูขันโตกอุ๊ยอันนี้เป็นร้านอาหารสไตล์เหนือก็มีนะคะมีข้าวซอยมีแกงฮังเลมีส้มตำลาบไก่ห่อหมกย่างโอ๊ยมีนี่มีตัวหนังสือภาษาไทยด้วยอันนี้คือไทยแท้แน่ๆแต่รู้สึกสะกดผิดนะคะสเต๊กไก่ปอเปี๊ยะสลัดสเต๊กทะเลปอเปี๊ยะทอดขนมจีบกุ้งเผาไก่ย่างปูจำปูจ๋าลาบเป็ดอาชักมั่วแล้วนะเธอเนื้อแกะผักสไลด์ไทยที่เราชอบมากเลยนะเวลาเขาแปลภาษาไทยกันแล้วเขาแปลจาก Google เนี่ยคือตรงนี้เลยสลัดคือคำว่าก้อยก้อยอีสานไม่ใช่เหรอทีนี้นะคะเราก็รู้แล้วนะคะว่าถ้ามาบรัสเซลแล้วคิดถึงบ้านจะทำยังไงมาที่นี่ค่ะมาชิมอาหารไทยทำไรอ่ะไม่ต้องรีบกินขนาดนั้นก็ได้เดินไปกินไปโหนี่รีบจัดทั้งอันเลยมาถามว่าต้องมาฉีด